สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP ด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับรอบซ้อม FP1 FP2 ก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อประมาณสัก2ทุ่มนี้เองนะครับนักแข่งที่เราเชียร์อยู่เป็นไงบ้างฮะบางคนก็ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับส่วนบางคนก็โชว์ฟอร์มยังไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่นักตรงนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับว่ารอบซ้อม2รอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลอย่างใดต่อการแข่งขันนะครับไม่ใช่เป็นการนำเวลาเพื่อที่จะไปควอลิฟายหาตำแหน่งสตาร์ทแต่ประการใดแต่จุดประสงค์หลักๆของการซ้อม2รอบนี้ก็คือเป็นการที่จะให้นักแข่งเนี่ยนำรถแข่งที่อาจจะทำการปรับแต่งทำการเซตอัพอะไรต่างๆโดยทีมช่างของแต่ละทีมเนี่ยนำไปทดลองขับทดลองวิ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าที่ปรับที่เซตมาเนี่ยมันลงตัวไหมหรือว่ามันขาดมันเกินตรงไหนนักแข่งก็จะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดในการที่จะนำรถไปวิ่งทั้ง2รอบเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีการใส่ติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นใหม่ลงไปหรือเปล่าผมก็เห็นแวบๆนะดูคติเนี่ยเหมือนจะใส่อะไรเข้าไปตรงล้อหลังใช่ไหมครับตรงแถวๆจานดิสเบรกหรือเปล่าใครมีข้อมูลตรงนี้ก็มาเสริมกันได้นะครับก็คงจะต้องรอให้ดูคติเขาชี้แจงมาหรือเปล่าว่าตกลงว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันช่วยอะไรบ้างต้องบอกว่าดูคติที่เป็นเจ้าแห่งการคิดค้นประดิษฐ์ประดอยอุปกรณ์ต่างๆจริงๆนะครับตรงนั้น ก็รอบซ้อมก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีจุดประสงค์เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ1ก็คือเป็นการกดเวลาบางคนบอกว่าทำไมซ้อมเนี่ยทำไมต้องกดเวลาต้องอะไรขนาดนั้นทั้งที่ยังไม่แข่งจริงก็คือกดเวลาเพื่อที่จะข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยในส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเรามันมาดีเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการแบบว่าแสดงให้คู่ต่อสู้รู้ว่าเฮ้ยเราเร็วแค่ไหนยังไงก็เป็นเหตุผลในเรื่องของจิตวิทยาไปนะครับในตรงนั้นเวลาในการซ้อมที่ดูมาเนี่ยอย่างตอนรอบแรกผมก็ได้โพสต์ลงไปให้ดูแล้วนะครับตามสถิติเวลาบางคนอาจจะบอกว่าพ่อหมอผมหายไปไหนโดวี่หายไปไหนใช่ไหมมาเกสทำไมแรงจังนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปรวบยอดละกันนะทั้ง2รอบนะครับก็มาเกสถามว่าเป็นไงบ้างในรอบแรกโอ้โหมาดีมากนะฮะคือเหมือนเขาทั้งตั้งใจแล้วก็ทั้งเตรียมตัวมานี่เกินร้อยจริงๆเพื่อที่จะมาแก้คืนใช่ไหมฮะเพราะว่าสนามนี้เมื่อปีที่แล้วก็พลาดล้มไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่เกาะกลุ่มผู้นำมานะครับมารอบนี้ก็ถือว่ามาดีมาเก็ตก็ทำคะแนนในไม่ใช่สิทำเวลารอบซ้อมมาครั้งแรกเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับก็มีคนที่ร้อนแรงมาทั้ง2รอบเลยก็คือมาเก็ตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ควาตาราโลโดยเฉพาะควาตาราโลเนี่ยก็ทำเวลาจี้มาเก็ตมาเลยนะครับแต่ที่น่าชื่นชมเนี่ยก็คือมีใครบ้างที่เป็นม้ามืดจริงๆผมก็คงต้องยกให้เป็น KTM ของ OS Spargaro เบอร์14โอ้โหแรงจริงๆนะครับรอบนี้ก็ดีเลยทั้ง2รอบทั้ง FP1 FP2 เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับคือดีเกินความคาดหมายอาจจะลบคำสบประมาทของใครหลายๆคนที่มีต่อทีม KTM นะครับว่า KTM รถมันไม่แรงหรือเปล่าทำไมโยฮันซาโก้เห็นฟอร์มเนี่ยออกเพลย์ตลอดเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าโปรเอสปาการ์โลเนี่ยเริ่มดีมาตั้งแต่สนามที่เลอมองใช่ไหมที่ดีมาตั้งแต่รอบซ้อมจนแข่งจริงก็จบอันดับที่6ตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงต่อเนื่องนะครับก็โปรเอสปาการ์โลเนี่ยทำเวลารู้สึกจะติดอันดับ3มั้งมาจบ PF2 เนี่ยจะ FP2 จบ FP2 เนี่ยติดอันดับ3นะครับส่วนมาร์เก็ตก็ตกไปนะครับตกไปรู้สึกจะตกไปที่6แต่คนที่มีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์เยอะจริงๆนะครับสนามแห่งนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์อีกคนหนึ่งก็คือเด็กถิ่นนะครับเจ้าถิ่นก็คือดูคาติพราแม็กเบอร์63นะครับฟานเชสโกปัญญาญาโอ้รอบนี้มาแล้วนะครับก็บิดรู้สึกว่าจะบิดช่วงท้ายๆเลยนะฮะเฉือนทุกคนขึ้นไปก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่เร็วที่สุดเมื่อจบ FP2 นะครับควาตาบัญญาญาส่วนควาตาราโลก็ตามมาติดๆถ้าจะเอาฟอร์มจริงๆว่าใครดีสุดเท่า FP2 มารวมกันคงต้องเป็นควาตาราโลใช่ไหมครับที่ยังไม่ตกยังอยู่ที่2ที่3มาตลอดนะครับส่วนใครที่ดีอีกคนหนึ่งดีต่อเนื่องก็คือดานิโลเปรตุกชีนะครับเบอร์9ของดูกติทีมโรงงานนี่แหละซึ่งก็เหมือนจะมีแรงฮิตแรงฮึดไม่ใช่แรงฮิตเหมือนมีแรงฮึดพอสมควรนะครับกับเก้าอี้ทีมโรงงานที่จ่อจะให้เซ็นอยู่แล้วเนี่ย
ตอนนี้ก็แย่งชิงกับแจ็คมิลเลอร์ก็ผมว่าสถานการณ์ของเปตุกชี่เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแจ็คอยู่นิดนึงนะครับ1ก็ในส่วนของเรื่องคะแนนที่นำแจ็คเนี่ยอยู่ประมาณ15แต้มนะครับก็เลยเหมือนบิดเพื่อที่จะแบบว่าคว้าชัยหรือว่ามีโพเดียมให้ได้นะครับให้มันสนิทใจจะได้รู้ว่าแบบผู้หลักผู้ใหญ่ของดูคาติก็จะได้แบบเก็บไว้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยถือว่าทำเวลามาดีทั้ง FP1 FP2 นะครับสำหรับเบอร์9เปตุกชี่เนี่ยก็ติดอันดับ3มาตลอดนะฮะ ต่อมาเป็นใครอีกครับที่มาดีก็มาวริกเบียเลสเป็นไงมาดีนะฮะก็ออฟ FP1 FP2 ก็ถือว่ายังติด1ใน6 1ใน7อยู่รู้สึกว่าจะแซงมาร์คนิดนึงนะครับคะแนนใน FA เวลาใน FP2 นะครับสำหรับเบียเลสก็อีกคนนึงที่ถือว่ามาดีใช้ได้เลยก็คืออเล็กลินนะครับถามว่าซูซูกิเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลงานที่มูเจโร่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่ได้ขึ้นโพเดียมของซูซูกิคนล่าสุดเนี่ยคือฮอปกินหรือเปล่าเดี๋ยวพี่น้องท่านไหนเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะพูดผิดให้ข้อมูลผิดก็ได้นะครับต้องบอกตัวไว้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าเป็นโคเซนตี้หรือว่าจะเป็นฮอปกินหรือเปล่านะสองคนเนี่ยที่ได้ขึ้นโพเดียมซูซูกิอีกอย่างคือตั้งแต่แข่งมาเนี่ยซูซูกิชนะแค่2ครั้งคือชนะนู่นหนึ่งแต่ปี1976นู่นครั้งแรกที่แข่ง MotoGP นะครับแล้วก็เควินชวานเมื่อปี92เนี่ยอันนั้นคือกี่ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น MotoGP เลยนั่นคืออดีตนะครับอเล็กลินก็ทำเวลามาอันดับที่7นะฮะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่เพราะว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าข้อผิดพลาดที่ทำเวลาในรอบ Q1 Q2 ไม่ค่อยดีคือเขาหลุด Q2 ไงเขาก็เลยไม่สามารถที่จะไล่มาจี้หัวแถวได้เพราะว่าออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่สนามนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะตั้งมั่นหน่อยให้ติด Q2 ให้ได้เอาก็เอาใจช่วยซูซูกินะครับนั้นส่วนอีกคนนึงก็ยังถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจวนเมียนั้น ก็1ใน10มีใครอีกบ้างที่ดีๆนะครับก็โมบิเดลลี่ก็หลังอยู่อันดับ10นะครับมูบิเดลี่ส่วนแคลคัสโลก็ยังติด1ใน10อยู่นะฮะใครที่หลุดออกไปนะครับรอบแรกก็ทั้งนาคากามิทั้งอเล็กซิสเอสปาการโลของอาร์พิเลียรอบ2รอบแรกมาดีนะครับแต่รอบ2รู้สึกว่าล่วงไปทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าคนไหนที่ฟอร์มน่าผิดหวังก็คงจะต้องเป็นนักแข่งเจ้าถิ่น2คนใช่ไหมครับที่มีโอกาสที่จะขึ้นโพเดียมทั้ง2คนแหละผมก็คิดอย่างนั้นในช่วงแรกนะแต่กลายเป็นว่าพอเสร็จสิ้นรอบ2ไปเนี่ยก็ถือว่าเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันดับร่วงไปอย่างอังเลโดวิโซโซก็หมายมั่นปั้นมือเหลือเกินนะครับตำแหน่งรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วก็ค้ำคออยู่มาปีนี้ก็ถือว่าเป็นสนามในบ้านเกิดแต่กลายเป็นว่าโดวิโซโซก็ทำเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งรอบ1รอบ2นะครับรอบ2จบไปอันดับที่11นะครับรวมทั้งใครอีกบ้างเจ้าถิ่นอีกคนนึงก็คือเพโรใช่ไหมครับนักบิดไวน์การ์ดก็เป็นคนอิตาลีก็ได้สิทธิ์นะครับเขาตำแหน่งเขาเป็นเทสไรเดอร์ของดูคาติรอบ2รอบแรกมาดีนะครับรอบ2เนี่ยก็ตกไปที่13 14นู่นแหละฮะอีกคนนึงก็หลายคนก็ใจหายใจคว่ำแทนนะครับพ่อหมอโอเรนิโน่รอสซี่นะรอบนี้ก็รอบแรกก็ไม่ดีนะครับ15 16รอบ2ไปกันใหญ่เลย18นะพ่อหมอเราไปแพ้แรงหนุ่มๆเขาหรือเปล่าตรงนั้นนะครับก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของรอสซี่แหละเดี๋ยวมีให้แฟนขับ FC ได้หายใจหายคอกันไม่ถนัดหน่อยในช่วงซ้อม1 2อะไรประมาณนี้เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าพ่อหมอจะกลับตัวทันหรือเปล่าพรุ่งนี้นะครับจะเบียดแย่งรุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยขึ้นมาสู่คิว2ได้เหมือนที่เลอมองสนามที่แล้วหรือเปล่าคอยดูกันนะครับมาในส่วนของโคเก้โรเรนโซเป็นไงฮะหลายคนลุ้นเหลือเกินว่าเข้าฝั่งสักทีสนามนี้ก็ยังเจอพายุกระหน่ำอยู่นะครับไปพายุจากรุ่นน้องดาวรุ่งรุ่นใหม่ทั้งหลายๆนี่แหละนะครับก็กลายเป็นว่าโรเรนโซตกไปที่20นะเกือบจะล้างท้ายนะครับเวลาตรงนั้นส่วนยูฮันซาโก้ก็เป็นไงดีขึ้นมาหน่อยนะครับติดอันดับที่12แล้วนะครับในเวลาส่วนปิดท้ายก็ยังคงเป็น KTM ทีมรองนะครับคือ KTM Tech Free ทั้ง2คนเลยก็มิเกลโอลิเวร่าแล้วก็ฮาวฟิสไซยาลิน FP1 ก็ล้างท้าย FP2 ก็ยังล้างท้ายอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับ KTM ตรงนี้ก็คงจะต้องรอลุ้นกันต่อนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างในรอบซ้อมพรุ่งนี้แล้วก็รอบควอลิฟายนะฮะ
ก็ที่สังเกตเห็นแท็กนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมูเจโร่ค่อนข้างจะโดนวิจารณ์โดนค่อนแค้อยู่ว่าพื้นผิวแท็กถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยราบเรียบเท่าไหร่เราจะสังเกตเห็นว่ารถแต่ละคันวิ่งมานี่มันจะแบบว่ายุกยิกกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้มันเป็นสนามที่จะต้องใช้ความเร็วสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับยางที่ใช้ในวันนี้ส่วนมากที่จะเห็นกันก็จะเป็นมินเดียมหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับในช่วงรอบแรกๆแล้วก็รอบกลางๆแล้วก็พอช่วงท้ายก็ไปเปลี่ยนเอายางซอฟลงมาก็เป็นซอฟมินเดียมกันแทบจะทุกคันจะใช้สูตรนี้กันก็เลยกดเวลามาได้อย่างที่เห็นนะครับอย่างบรรยายาก็เฉือนแค่นิดเดียวจริงๆนะครับคือจะหมดเวลาแล้วกดเวลาขึ้นมาได้ตรงนั้นนะครับ ก็มันมีอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นสนามที่อันตรายและพื้นผิวแท็กมันไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยดีด้วยรู้สึกแจ็คมิลเลอร์จะล้มไปนะครับแจ็คมิลเลอร์ก็เลยมารู้สึกจะเป็นที่9มั้งเวลาก็ถือว่ากดดันอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องแย่งชิงเก้าอี้ทีมโรงงานในปีหน้ากับเปตุชชี่นะครับสังเกตเห็นได้ว่าหลายๆโค้งนี่มันมีคนที่หลุดออกไปบางทียกไม่ทันนะครับกาจะยกลึกอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ฝืนไม่ไหวก็ต้องได้ปล่อยให้หลุดแท็กออกไปคืออย่างเช่นโค้ง8เนี่ยโค้ง7โค้ง8มาหรือจะเป็นโค้งที่12เนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามาปุ๊บเนี่ยแบบว่าสั่นกันไปเลยคืออย่างความเร็วท็อปสปีดเนี่ยที่เอาเรกลินทำไว้คือ350โอ้โหถือว่าแฟนของซูซูกิเนี่ยน่าจะแบบว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่ไหมว่าเฮ้ยมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะเห็นซูซูกิแบบอาจจะเสียเปรียบทีมอื่นใช่ไหมเรื่องของความเร็วปลายแต่มาในสนามนี่เหมือนเอาเรกลินเหมือนกล้าขึ้นนะครับตรงนั้นก็เอ้าก็จะดูวันนี้ว่าอเล็กลินเนี่ยจะไปถึง Q2 ได้ไหมผมก็ต้องลุ้นคอยลุ้นคอยเชียร์อยู่เหมือนกันนะคือลินก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะแย่งโพเดียมจากมาร์คมาร์เก็ตในปีนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสตาร์ทไม่ดีมันก็คงจะมีเหตุการณ์นั้นยากนิดนึงก็ต้องเอาใจช่วยซูซูกิกันหน่อยนะครับเอ้าพรุ่งนี้ก็เวลาก็ประมาณสักบ่าย2บ่าย3เหมือนเดิมนะครับก็จะมีการรอบซ้อมFP3 FP4 แล้วก็จะไปควอลิฟาย Q1 Q2 เพื่อที่จะหาตำแหน่งสตาร์ทก็น่าจะเสร็จสิ้นประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆแบบนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวข่าวสารก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางการติดตามของผมเนี่ยก็ถ้าใครที่ชอบเสพการอ่านก็ไปติดตามที่เพจ Biker Man เพื่อชาว2ล้อทุกสายพันธุ์ตรงนั้นก็จะมีงานเขียนของผมอยู่แต่จะให้ดีก็ติดตามกันทั้ง2ช่องนะทั้งช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ทั้งเพจเลยแล้วกันนะครับก็ใครมีข้อมูลมีอะไรมาเสริมก็เม้นมาได้นะครับก็อาจจะตกหล่นอาจจะผิดพลาดอยู่พอสมควรอยู่นะครับอาจจะไม่ครบถ้วนตรงนั้นเพิ่มเสริมกันได้ไม่ว่านะครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับI'm not the one who's running out of time.